สาวแห่งแทนเจียโมร็อกโกครับยูเนสเบนารียูเนสเบนารีนี่ก็เคยมาชกกับรักสยามสอบบุญมิลิตเอาไว้ที่นี่นะครับก็ชนะน็อกครับแล้วก็ไปต่อยไทยไฟใหญ่อีก2ไฟครับเจอกับทางด้านเพชรภาคใหม่แล้วก็เจอกับฟ้าลิขิตก็ถือว่าผลงานดีครับขณะที่ทางโคย่าบารมีพีราเกอร์ครับก็ไปไทยไฟใหญ่ครับชนะทางด้านเพชรเสริงสางเรียนกีฬาโคราชส่วน2ไฟที่ไทยไฟลีกเนี่ยชนะทั้งเวสุวรรณพอเจริญแพทย์แล้วก็ผลงานที่ดีที่สุดก็คือการเอาชนะชัยบุรีลูกสิงห์นำชัยนะครับโอ้ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมครับมุมขาวเนี่ยผ่านนักมวยไทยมา3คนครับส่วนมุมดำเนี่ยที่ไทยไฟก็ผ่านนักมวยไทยมา2คนครับชนะรักสยามหรือว่าชนะมังจะเรนะใช่มังจะเรสอบุญมีฤทธิ์เลยครับยูเนสเบนารีเคยชนะมาแล้วถือว่าฟอร์มแข็งแกร่งเลยครับทั้งคู่แล้วก็วันนี้นี่มาเจอกันครับอาวุธคล้ายๆกันด้วยนะแล้วก็คือเป็นมวยที่อิหร่านนี่ก็อยู่แถวเอเชียนะครับส่วนโมร็อกโกนี่ก็ไปทางแอฟริกาแล้วก็ติดกับสเปนนะครับจริงก็เป็นชาวอาหรับครับส่วนอิหร่านนี่ก็ชาวเปอร์เซียดูรูปร่างหน้าตาดูช่วงชกดูการผ่านมวยเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกันมากนะครับคู่นี้เป็นนักมวยต่างชาติที่ว่ากันว่าไม่ธรรมดาทั้งคู่ครับขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับจบคู่นี้ก็จะเป็นในศึกมวยรอบอีซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพแล้วนะครับทีมภาคกลางวัฒนทีมอีสานใต้ครับภาคกลางนี่คะแนนถือว่ามาเป็นอันดับ2ก็ต้องการไล่บี้ทีมภาคเหนือครับวันนี้ส่วนทีมภาคอีสานใต้ครับยังไงก็ต้องหนีรองบุ้ยให้ได้ครับเพิ่งมีแค่3แต้มถ้าชนะวันนี้นี่โอกาสที่จะทะลุขึ้นไปก็มีสูงเลยครับแต่ว่าดูคู่นี้ก่อนครับโอกาสไม่ครบยกก็มีโอกาสครบยกแบบเดือดๆก็มีครับติดตามกันเลยแต่ที่แน่ๆน่าจะออกกันแบบเข้มๆแล้วก็เดือดๆอย่างที่คู่ชายว่าครับโอ้โหสงผมแกกันข้างมาซับแห่ดูครับใกล้ๆครับดีไปสกิดไว้ก่อนครับนี่ครับสับมาแล้วครับสับมาแล้วครับที่ช่วงล่างลมยางอ่อนไม่ได้เอาเตะขวาคืนครับปล่อยให้โดนสับอยู่ฝ่ายเดียวไม่ได้เจ็บก่อนเลยครับแม่เปิดก่อนเลยครับโฮย่าโอ้โหเตะทีนี่เรียกได้ว่าถอนล่าถอนโคเลยนะครับยูเนสเนยังไม่ออกหนักๆครับยังจับจังหวะอยู่โฮย่านี่จัดแข้งไว้แล้วทีนึงครับเอาครับแข้งขวายาวๆไปครับยูเนสเบนารีขยับเดินเอาครับซ้ายหน้าคือด้วยขวาโอ้ออกกันแรงๆนะครับจะออกไม่เยอะแต่ว่าเน้นทุกดอกโอ้เท่าที่อยู่จากตรงนี้นี่ไม่รู้แล้วล่ะครับว่าของใครหนักกว่ากันครับหนักทั้งคู่นี่มีทั้งลงล่างมีทั้งขึ้นบนครับหมายจะก้านคอแล้วครับเผลอไม่ได้ครับการฉกฉวยอาวุธนี่มาแบบรวดเร็วมากๆออกไม่ออกครับต้องระวังตัวกันเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าทั้ง2คนนี่โหพิษสงครับพิษสงรอบตัวครับขยับไปไม่ชัวร์ไม่ออกครับขยับคืนมาหมัดขวาหมัดซ้ายเสียบไป1 2 3ครับได้มาครับหมัด1 2แล้วตามด้วยเสียบเข่ายูเนสไปหวั่นเกรงอาวุธของโฮย่าหรือเปล่าครับต้นๆนี่ยังไม่กล้าออกนะครับเอาครับมีหมัดขวามาโอ้ที่สำคัญเนี่ยน่าชื่นชมทีมงานของนักมวยทั้งคู่นะครับแต่งทรงมานี่จากคิกบ็อกซิ่งนี่เป็นมวยไทยเลยนะแบบนี้การยืนมวยครับไม่มีเด้งไม่มีสปริงข้อเท้าครับนี่ฮะมวยไทยจะแท้เอาครับสับขาวิธีนึงครับโฮย่าต่อยหมัดหมัดขวาหลังครับเกือบโดนเหมือนกันกล้าคิดกล้าออกกล้าทำเลยครับโฮย่ายูเนสเบรัมเบนารีว่ายังไงครับแต่ไปคิดนานไม่ได้ครับเอาหมัดนี้ไม่โดนฉกโอ้ยเนี่ยครับหมัดซ้ายหรือก็จริงแต่ขวาเจาะล่างครับเสียงดังฟังชัดถึงผู้บรรยายโฮย่านี่ออกอาวุธเร็วแล้วแม่แต่ว่าก้มไปโอ้โดนฮุกซ้ายครับเมื่อสักครู่เริ่มจะแสดงพิษสงมาเหมือนกันนะครับยูเนสเจอแข้งซ้ายอีกทีนึงครับ
ถ้าเดินช้านี่ความเร็วของโฮย่าเนี่ยจะดีกว่านิดนึงนะครับการตัดสินใจครับนี่ครับแม่หลบแล้วคืนโอ้โหดูครับออกกันแบบนี้นี่คือโดนทีเดียวนี่เกมปิดเกมเปลี่ยนทุกอย่างจบได้ครับเอาละครับหมดยกแรกเดี๋ยวกลับมาครับพักครู่เดียวยกแรกก็ได้รู้ได้เสียวแล้วนะครับคู่นี้ดูจังหวะออกอาวุธครับนี่เตะถอนลากถอนโคนเลยครับทางด้านโพย่าเบรมี่พีราเกอร์นี่ครับแม่เตะซ้ายในขาลอยครับเจอตัดล่างเลยครับเจอตัวยิ้มเขินเลยนะครับนี่แข้งซ้ายครับของโพย่ามีคืนมาเหมือนกันครับยูเนสเบเดลี่นี่ครับจังหวะเตะซ้ายหน้าครับยกมาแล้วพยายามจะเตะขาคืนครับแม่ยกแรกนี่ถือว่าได้ลุ้นกันเลยนะครับนี่จังหวะเข้าไปรัวหมัดครับของโพย่าดูตัดสินใจดีกว่านะครับนี่ฮะสับขาอีกทีหนึ่งเตะขาเอาละครับยกนี้นี่ถือว่าได้เดือดมากขึ้นแน่นอนครับต้องยอมรับนะคุยชายผ่านยกแรกที่ดูยูเนสอย่างที่คุยว่าการตัดสินใจและจังหวะดูช้ากว่าทีนี้ยกนี้การบ้านแล้วครับว่าจะตีโจทย์แบบไหนครับคงจะต้องเดินเร็วขึ้นออกเร็วขึ้นเลยครับแล้วก็ห้ามหลุดท่ามหลุดด้วยนะนี่ครับเพราะว่าดูว่ายังไม่กล้าเดินเต็มเท้าเลยอ้าวครับแม่พิบัติโอ้เสียหลักด้วยครับกรรมการยังให้โอกาสอยู่ยูเนสขยับเดินโยกเข้าไปนี่ครับต้องทำเกมแล้วนะครับนี่ฮะต้องทำเกมแล้วต้องขยับเดินครับแม่โดนก็มีถอยกรูดด้วยครับทางด้านโทย่าอ้าวครับแต่ว่าลูกสับขานี่แหละครับก่อกวนได้ดีเหลือเกินพยายามจะเกี่ยวก็เกี่ยวไม่ติดเลยครับจังหวะโดนลูกสับขามาของยูเนสครับมาซ้ายพยายามจิ้มพยายามกระแทกครับขวาเตะเจาะล่างเนี่ยพยายามดูเหมือนกับแกจะเล็งแล้วเน้นออกหมัดซ้ายหน้าหรือเปล่าครับเอาเตะขวาไปก่อนครับไปโดนนะสับขาหลอกนิดนึงครับหาจังหวะคลายความกดดันโดนเจาะล่างมาอีกแล้วครับแน่โดนลูกนี้แกไม่ตกครับโดนอีกแล้วครับจังหวะเจาะจังหวะล้วงมาที่บ่อน้ำมันข้างล่างของโคย่าครับเตะแบบไม่มองเลยนะครับตาเนี่ยมองจ้องตาครับแต่ว่าขานี่เตะไปพลาดโอ้โหแข้งซ้ายไปอีกครับยูเนสนี่วันนี้มีปัญหาเรื่องของการตัดสินใจครับแต่เดินก็ยังเดินไม่เต็มที่ครับนี่ครับโดนหมัดซ้ายอีกแล้วก็นี่ขวาอีกทีนะครับโฮย่าความเร็วนี่ถือว่าโดดเด่นครับไฟนี้โอ้แล้วดูครับลูกเตะล่างนี่คือก่อกวนทำลายจังหวะได้ดีเลยโอ้หมัดขวาอีกทีนึงหมัดนี้นี่เต็มเลยครับโอ้ต้องเรียกความมั่นใจอ่ะต้องเรียกความมั่นใจมาให้ได้ครับเกมของยูเนสเบนาลีวงในครับได้ไปเข่าหนึ่งครับโฮย่าต่างคนต่างบวกครับมีแหมไม่ได้เมานะครับเสียหลักครับหมัดขวามายูเนสโฮย่าพยายามลุกลำตัวเจอแข้งครับเจอแข้งไต่สวนเลยครับเอาครับแหมหมัดต่อยได้นี่เริ่มจะมาเป็นชุดๆเหมือนกันครับยูเนสติดยับซ้ายไปทีนึงเริ่มจะติดใจเหมือนกันครับแม่แต่ว่าช่วงปลายยกนี่โพย่าพยายามจะชิงเดินครับทำแต้มนี่ฮะเตะขาอีกแล้วโอ้โหเจาะล่างนี่ถือว่าทำได้ดีเอ้ามีหมัดขึ้นมาหมัดเวียงเวียงกันไปเวียงกันมาครับไม่มีความแม่นเท่าไหร่เอาแล้วครับแม่ตอนนี้นี่กองเชียร์นี่เล้ากันใหญ่แล้วนะครับทั้งมุมขาวแล้วก็มุมดำโดยเฉพาะหมัดซ้ายหน้าครับแกออกได้ดีแต่ว่าแกไม่ค่อยออกครับยูเนสส่วนโพย่าเองจังหวะทลายช่วงล่างครับไต่จ่อขานี่โอ้โหมาแบบน้ำแล้วก็เนื้อเลยครับขวาเจาะใหม่แล้วนี่ครับเข้มข้นเหลือเกินนะครับคู่นี้ครับชงมาแบบนี้เลยครับเข้มอ้อยตาค้างไปเลยค่อยๆสืบค่อยๆขยับเล็งไปเล็งมาพักแป๊บเดียวครับหมดยก2มาดูภาพช้าในยกที่2นะครับจังหวะเกี่ยวขาของทางด้านยูเนฟแต่ว่าโพย่าเนี่ยมีเตะตัดล่างครับนี่แข้งซ้ายครับดอกนี้นี่หวดเข้าเต็มๆเลยครับถือว่าทำเกมได้ดีครับโพย่าจังหวะรัวหมัดครับติดบ้างเข้าบ้างนี่ก็ถือว่าขยันต่อยกว่าครับแล้วนี่ครับ
ขวานี่เข้าเต็มหน้าเลยครับความหนักเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะครับเน้นความเร็วนี่ก็อีกหนึ่งจังหวะครับพยายามจะเข้ามาแล้วนี่ฮะดูเนสก็จะบวกเหมือนกันครับแล้วก็เสียหลักไปครับทางด้านโคย่านี่ยับซ้ายครับเป็นยูเนสเบนารีเดี๋ยวทำมาถึงยกสุดท้ายแล้วนะครับก็ยังต้องลุ้นกันอยู่ครับว่าเกมการชกจะออกแบบไหนดูโคย่าจะแม่นกว่าจำนวนอาวุธมากกว่าก็จริงนะครับแต่ว่ายูเนสนี่ก็ยังสู้ตลอดยกสุดท้ายแล้วครับใครจะได้รับการชูมือครับติดตามเลยก็ยังประมาทไม่ได้นะครับแล้วก็ทุกอย่างยังเป็นไปได้หมดนะครับหัวการคอมาเอาหมัดซ้ายหมัดขวาหมัดซ้ายเอาจังหวะบวกกันแล้วครับบวกกันแล้วดูครับจับไว้ก่อนเทไปก่อนครับแม่เดินเข้ามาจ้วงเดินเข้ามาต่อยครับจังหวะออกหมัดของโคย่าดูยกนี้นี่จะกล้าต่อยมากขึ้นนะครับคือพี่เลี้ยงได้สั่งนะครับว่าแบบให้ลุยเลยเพราะว่าเห็นว่ายูเนสเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีอะไรครับแต่ว่าประมาทไม่ได้นะครับคือทางยูเนสนี่ก็รออยู่ครับรอจังหวะบวกครับหมัดเคาน์เตอร์นี่ครับแม่โยกเข้าไปหลักกันกลางเวทีครับนี่ฮะซ้ายจับมาแล้วเสียบโอ้นี่ครับศอกคืนได้คืนไหมครับคืนไม่ได้โอ้ได้จังหวะได้ศอกครับเราดูครับมีเลือดซึมมาแล้วนะครับที่ใบหน้าของมุมขาวครับโคย่ายูเนสขยับเข้าไปหมัดขวามาหมัดซ้ายยังไม่เคยถึงเป้าครับเจอรวบไว้ก่อนครับโคย่าแกรวบไว้ก่อนหมัดซ้ายครับซ้ายหน้าไม่โดนครับเจอในจ่อล่างมาขยับเข้าไปครับยูเนสอาเจอ1 2โอ้ยโอ้โหจังหวะหมัดซ้ายครับโอ้เดินเข้าไปแล้วช้อนเลยครับช้อนแกงครับผู้ชายโอ้โหนี่ครับหลอกเตะล่างก่อนครับแล้วก็ขึ้นบนครับของทางด้านโคย่าครับลูกนี้นี่ถือว่าทำได้ดีมากครับโอ้โหมาได้นับในช่วงเวลาที่สำคัญด้วยครับทางด้านโคย่าดูครับยูเนสนี่กลายเป็นว่าไปพลาดครับในวินาทีที่ต้องบอกว่าเป็นวินาทีชี้เป็นชี้ตายเลยครับแม่โอ้กำลังทำเกมมาดีแล้วครับช่วงต้นนี่ทีนี้ก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับยูเนสครับแล้วยกสุดท้ายแล้วด้วยครับทีนี้จะเอายังไงก็เอาครับต้องกล้าได้กล้าเสียแล้วครับเดินเข้าไปครับเสี่ยงเป็นเสี่ยงกันเจอแข้งมาเตะขวาคืนครับยูเนสโอ้มั่นใจเลยครับโฮย่าตอนนี้โอ้ยูเนสเนี่ยไฟนี้เขาไม่กล้าลุยกล้าแลกนะครับโอ้ก็อาจจะเกรงในเรื่องของพลังหมัดของโคย่าด้วยครับแล้วก็พอโดนเข้าไปนี่โอ้ก็เห็นอย่างที่เห็นแล้วครับว่าโอ้ถึงนับไปเลยครับนะครับยูเนสยังมีเวลานะครับนี่โคย่านี่มั่นใจแล้ว มี2ด้วยนะครับว่าแข้งหายไปไหนไม่รู้ครับเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมาแล้วต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแล้วครับยูเนสโอ้โหสุดยอดทั้งคู่นะโอ้โหนี่ครับเสียงคันนี่เรียนรู้มวยไทยได้แบบสมบูรณ์แบบนะครับแล้วคนไทยเราชื่นใจเลยเห็นฝรั่งแบบเนี้ยเอาจิตวิญญาณไปแบบดูครับสุดยอดทั้งคู่ครับเนี่ยหมัดนี้แล้วก็ศอกครับจังหวะสับเข้าไปแล้วก็ลัดไว้ก่อนแล้วครับแล้วก็เทไปเลยครับโดนพายุลูกใหญ่ของโคย่าครับจังหวะนี้สับคืนครับยูเนสสับคืนพยายามก่อนพยายามล็อกไว้ละหมัดขวาหมัดซ้ายนี่ครับจุดเกิดเหตุครับซ้ายนี้ครับนี่ครับแม่ก่อนหน้านี้นี่มีเตะขาก่อนนะครับแล้วก็มาได้ซ้ายบนครับโอ้โหดึงไม่พ้นครับโดนเข้าไปแบบนี้ก็เรียบร้อยครับกรรมการก็ต้องนับแหละครับนั่งเลยขนาดนี้โอ้แล้วก็หลังจากนั้นนี่และผลการตัดสินอยู่ในมือผมแล้วนะครับ and the winner is
ไวท์คอร์เนอร์โพย่าฟรอมอิรันเป็นชนะของโพย่านะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาเมื่อรอบอยู่สุรออยู่